ำยังไงให้มียอดขายในแอป Delivery แบบปังๆวันนี้มาดามจะมีวิธีสร้างยอดขายในแอป Delivery ให้กับทุกคนค่ะโดยเฉพาะที่จะแนะนำในวันนี้นะคะสำหรับร้านที่เปิดในแอปพลิเคชัน Grab Food มาดามมีเทคนิคดีๆมาแนะนำนั่นคือให้ร้านค้าเข้าร่วมแคมเปญที่ทาง Grab Food จัดค่ะเพื่อดันยอดขายนะคะและตอนนี้ Grab Food มีแคมเปญ Grabพารวยเข้าร่วมแคมเปญก่อนรวยก่อนโอกาสทองมาแล้วค่ะห้ามพลาดเลยนะคะพิเศษนะคะสำหรับร้านที่ร่วมแคมเปญใดก็ได้นะคะ 3,000 ร้านแรกรับรางวัลไปเลยเป็นผ้ากันเปื้อน Grab Food และของรางวัลพรีเมียมจากดิสนีย์ด้วยค่ะส่วนการเข้าร่วมแคมเปญที่ทาง Grab Food จัดให้นี้นะคะจะช่วยให้ร้านเรามีออเดอร์มากขึ้นค่ะยอดขายก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญมากๆก็คือตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลปลายปีดังนั้นร้านค้าควรรีบสมัครเข้าร่วมแคมเปญ Grab พารวยรอรับออเดอร์ปังๆส่วนจะเข้าร่วมแคมเปญยังไงมีดีลอะไรที่ร้านเลือกใช้ได้บ้างมาดามจะมาแนะนำให้ค่ะเราสามารถทำดีลได้ถึง3แคมเปญ นะคะ 1. แคมเปญลดหนักกินกลางเดือน 2. แคมเปญอาหารเช้าสุดปังและ 3. แคมเปญอาหารและเครื่องดื่มค่ะเราต้องสมัครทั้ง3แคมเปญไหมบางคนอาจจะมีคำถามนะคะไม่จำเป็นค่ะทุกคนเพียงแค่เราเข้าร่วมแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งเราก็จะได้สิทธิพิเศษแล้วค่ะซึ่งสิทธิพิเศษที่จะได้ก็คือได้สื่อโฆษณาหน้าแรกของ Grab Food ฟรีเลยนะคะและ 2. ได้โค้ดส่วนลดกระตุ้นใจกระตุ้นยอดขายเอาไว้ให้ลูกค้าของเรากันค่ะสำหรับสื่อโฆษณาหน้าแรกนะคะจะทำให้ลูกค้าเลื่อนหน้าจอมาเจอร้านเราได้มากขึ้นเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมคะมาดามจะมาแนะนำการเข้าร่วมแคมเปญในแอปพลิเคชัน Grab Merchant ให้ดูค่ะขั้นตอนที่1 นะคะให้เลือกไอคอนการตลาดค่ะขั้นตอนที่2กดเลือกแคมเปญพาร้านเล็กรวยเร็วขั้นตอนที่3ดูรายละเอียดโปรโมชั่นขั้นตอนที่4เลือกเมนูได้ตามใจเลยค่ะขั้นตอนที่5ตรวจสอบและกดยืนยันเข้าร่วมโปรโมชั่นเสร็จเรียบร้อยค่ะเตรียมรับยอดขายสุดปังกันได้เลยค่ะไม่เข้าร่วมแคมเปญไม่ได้แล้วจริงๆนะคะอ้อแคมเปญนี้นะคะมีระยะเวลาถึงวันที่31ธันวาคม2566ช่วงเทศกาลปลายปีเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับร้านค้าเลยนะคะและท้ายนี้นะคะสำหรับร้านที่ต้องการติดตามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่ Facebook กลุ่มครอบครัวร้านค้า Grab Food หรือดูวิธีการใช้ในแอปพลิเคชัน Grab Merchant ได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะ